วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากน้ำโพนะครับนี่เป็นถนนคนเดินตลาดปากน้ำโพเรียกว่าถนนคนเดินน้องรักผมเป็นผู้รับเหมาที่นี่ฮะจะเป็นไกด์พาทัวร์เราจะมาดูแม่น้ำที่มาบรรจบกันสี่สายปิงวางยมน่านนะครับกำเนิดแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของโยอีก2กิโลอ้าวนะครับอีก2กิโลครับอีก2กิโลไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้ได้เดินตามแล้วนี่แม่น้ำอะไรครับเนี่ยหนองอันนี้แม่น้ำแม่น้ำเปิด Google Map เปิด Google Map แม่น้ำวังปิงวังปิงกะวังสูงกว่าเก่ามากมาดูน้ำเปิด Google Map เลยแล้วนี่คืออะไรฮะบริเวณข้างๆเนี่ยตลาดถนนคนเดินแต่ตรงนี้ถ้าใครมาเที่ยวนี่คือวิ่งไกลๆขนาดไหนวิ่งไกลประมาณสัก2กิโลได้ครับไปถึงสะพานเดชาอยู่ไหนสะพานเดชาก็ประมาณตกประมาณ3กิโลนี่ไปถึงสะพานเดชาเลยประมาณ3กิโลไปเส้นนี้ก็ไปได้ตลอดแนวเลยอันนี้เขาอันนั้นเขาเลยเขากบเหรอใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นวัดเขาวัดเขาอยู่ตรงนี้เอาวัดเขาเขากบอยู่ตรงนู้นนี่มาดูแม่น้ำอะยามเย็นมานครสวรรค์ต้องมาเที่ยวนี้เลยครับนี่วิ่งเที่ยวได้ตลงตลาดนี่เขาเรียกตลาดเลยครับตลาดร้อยปีของนครสวรรค์ครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นจะมีถนนคนเดินทุกวันศุกร์เสาร์นี่ดูบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนนะช่วงนี้ก็มีไอ้ตุ๊ดจีนด้วยแม่น้ำปิงอันนี้แม่น้ำปิงนี่แม่น้ำปิงนะครับนี่แม่น้ำปิงอันนู้นแม่น้ำวังฝั่งนู้นมีฝั่งนึงอันนี้เขามาตรงนู้นเนี่ยตรงหน้านะใช่ครับที่เห็นนั่นตรงนั้นต่อแม่น้ำวังโอ้แล้วนี่มันเป็นเกาะเหรอนี่เป็นเกาะยมเขาเรียกเกาะยมฮะเกาะยมอ๋อเป็นเกาะยมแล้วคือจะถามยังไงดีคือมีคนไปอยู่บนนู้นแล้วบนนั้นมีอะไรฮะในเกาะยมอ่ะวันนี้ก็จะเป็นบ้านคนอยู่เลยไม่มีนั่นหนองเคยขึ้นไปป่ะเกาะยมเคยไปครับเหมือนกับเขาจะเป็นอาชีพกระชังปลาเลี้ยงปลาเนี่ยครับสังเกตเป็นชาวบ้านที่อยู่มาตั้งแต่โอ้โหเป็นร้อยปีอ่ะร้อยปีน้ำปิงนะฮะน้ำวังน้ำยมดูดีกว่าดูตรงนี้ดีกว่านี่แม่น้ำน่านไหนอ้าวสรุปอะไรเนี่ยตอนเนี้ยอันนู้นแม่น้ำน่านอันนี้ปิงตอนนี้เราอยู่ปิงอันนี้เราอยู่ปิงนะฮะเนี่ยอันนี้น่านเนี่ยแม่น้ำน่านเนี่ยฝั่งนู้นแม่น้ำน่านฝั่งนู้นแม่น้ำน่านแล้วแถวนั้นถ้าเกิดคนจะเที่ยวอ่ะมันมีที่พักไม่มีที่พักไม่มีที่พักต้องนั่งเรือแต่กลางคืนร้านอาหารแพพวกแพปลาเขาจะนั่งเรือมาให้ดูตรงบรรยากาศตรงนี้แต่ว่าเห็นตอนมืดๆอ่ะสองทุ่มสามทุ่มอ่ะอ๋อครับถ้ากลางวันแล้วมีเรือผ่านนะเรือเข้าไปเกาะยมอ่ะมีเรือรับจ้างอาจจะเป็นรอบละร้อยสองร้อยแล้วแต่เราจะไปที่ไหนดูข้างหลังโอ้ตลาดเพียบเลยนี่ฮะความสวยงามของนครสวรรค์นะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นวัดอะไรน่ะอันนั้นเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าศาลเจ้าโอ้บ้านหลังนั้นอยู่ติดแม่น้ำน่านนะแม่น้ำน่านอ่ะแล้วแม่น้ำยมอยู่ไหนนี่เป็นไกด์เหรออะไรเนี่ยโอ้แสดงว่ามันต้องรวมกันมาก่อนแล้วโอ้ยมีสองสายจะได้เรื่องไหมเนี่ยเอาล่ะเป็นว่าเนี่ยตรงนี้ปากน้ำโพปากน้ำโพไหนยืนเนี่ยดูโอ้โหเอาไม่ใช่บึงบอระเพ็ดแตะตรงนี้
นี่ไงตลาดร้อยปีตลาดร้อยปีนี่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอพี่ดูก่อนแม่น้ำน่านแม่น้ำยมอยู่นี่อ๋อมันรวมกันตรงนู้นมาแล้วไปรวมได้ตรงนู้นแล้วอ่ะรวมมันอีก2แล้วเป็น4ตอนนี้แล้วแม่น้ำวังอ่ะวังคงรวมกันมาตรงนู้นก่อน สรุปนี่ก็คือต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เลยครับเนี่ยเนาะนี่นะเนี่ย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 ครับเนี่ยตรงแดงๆเนี่ยครับเดี๋ยวอยากรู้ตรงไหนไม่คนให้กูก็แมปเอาตลาดร้อยปีนี่โอ้โหเดินกันเหนื่อยเลยนะฮะเนี่ยต้องมาถ่ายรูปมีโคมใหญ่ให้ถ่ายรูปแล้วนี่ฮะเนี่ยแล้วน้องเคยนั่งยมตรงไหนยมจะคู่กับน่านนี่ยมยมอ๋อเข้ามาตรงนั้นส่วนนี้นิดเดียวเองยมแล้วก็มาน่านอันนี้เรายืนอยู่ไหนเรายืนอยู่ตรงนี้นี่ไกลเลยนี่โอ้โหเท่นั่งเรือย้อนไปนี่ไกลโอ้ไกลมากไกลครับนี่ฮะจากตรงนั้นไปคือแม่น้ำเจ้าพระยาละนั่นศาลเจ้าอะไรเนี่ยตรงนั้นน่ะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้เรื่องมั้ยเนี่ยปากน้ําโพขอเข้าใจเราไม่เป็นไรฮะไกด์เค้าขับพามาส่งนี่ก็บุญแล้วอ่ะมีวัดด้วยวัดตรงนั้นติดน่าจะเป็นวัดเพราะตรงนั้นที่พี่ไปลงเป็นสถานีรถไฟนี่ไงสถานีรถไฟอยู่นู้นรถไฟอะไรที่ก่อนจะถึงสถานีรถไฟหนองปิงอ่ะฝั่งน้ำโพน้ำโพอยู่งี้ครับสถานีรถไฟฝั่งน้ำโพสถานีรถไฟฝั่งน้ำโพตรงนี้สถานีรถไฟนครสวรรค์น่ะนครสวรรค์ก็นู่นไปทางนู้นเลยครับไปต่ออีกนู่นผมนู่นครับโอ้โหยามเย็นดีกว่านครสวรรค์สะพานเดชาสะพานเดชาอยู่นู่น3กิโลมันแสดงว่ามันมีโค้งไหมแม่น้ำมีโค้งไหมแม่น้ำนั่นอีกเกาะยมนี่ฮะโอ้โหแม่น้ำน่านเข้านี่เลยโค้งเยอะมากผมไปโค้งมาโรงแรมไม่มีเลยที่พักอย่างเงี้ยไม่มีโอ้โหไม่มีนะครับไม่มีรีสอร์ทตอนแรกผมอ่ะเข้าใจว่าอยากจะมาพักแบบริมหูไม่มีนะนครสวรรค์นี่แปลกไม่มีเลยไม่มีโรงแรมที่ริมแม่น้ำแล้วงั้นเราสร้างเดี๋ยวรอผมน้องต้องสร้างนะเดี๋ยวรอหาที่ดีๆสร้างเลยคลาสสิกมากเนี่ยตรงนั้นไม่มีใครทำอ่ะตรงนั้นนะไม่มีเออเรื่องผมเจ้าท่าคุณจะมีนะพูดถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอให้พรนะให้พรหน่องเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นวิลล่าแพงๆสักที่หนึ่งบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะให้เป็นแลนด์มาร์คของคนที่อยากจะมาเที่ยวปากน้ำโพให้มีที่พักตื่นมาชมความงามความสวยงามประวัติศาสตร์เส้นทางนี้ครับเนี่ยขึ้นไปเนี่ยคือเส้นทางเดินเรือในอดีตนะใครที่จะเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องผ่านเส้นทางนี้แล้วล่องขึ้นไปทางแม่น้ำปิงนู่นนะครับนี่ปิงวังขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่กำแพงแม่น้ำปิงก็จะย้อนไปเนี่ยกำแพงเพชรตากลำพูนเข้าไปทางฮอดเชียงใหม่นะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามชมแล้วก็นี่คือความสวยงามของประเทศไทยนะครับที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ตรงจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่กรุงเทพมหานครและอ่าวไทยครับขอบคุณหน่องด้วยนะครับที่ได้พามาเที่ยวครับขอบคุณครับครับ